คิดดีๆนะพี่ทำไมฮะไม่ทันแล้วพี่หมดตัวกับหอยมาเยอะแล้วไอ้อันนี้ได้อันนี้ได้พร้อมแล้วชูป้ายครับเบอร์สามเบอร์สองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณวิลลี่พี่วิลลี่มีเซตชาเลนจ์ค่ะไม่หวะจริงอ่ะพวกคุณยังคุยกันอยู่เลยพอเขายกปุ๊บผมดีดเป้งขอโทษนะฮะคุณชาเลนจ์พวกเราก็ได้ฮะเพราะว่าเราก็กะจะชาเลนจ์คุณอยู่แล้วเหมือนกันอย่างนั้นก็ได้อยู่แล้วแหละมาสิเอาละเอาละทำไมนึกว่าฉันกลัวเหรอแน่จริงพี่มาเลยครับผมใจเย็นแล้วใจเย็นใจเย็นครับพี่ผมจะชาเลนจ์มันไฮโซจอมปอมคุณจะชาเลนจ์ทั้งหมดกี่โบหมดเลย2โบเนี่ยสองโบเลยคิดดีๆนะอะไรนะครับถ้าเราแพ้ขึ้นมานะเรานี่ตกแบบไม่ได้ผุดได้เกิดเลยนะไม่มีทางครับผมจะเอาไอ้โบ2อันนั้นมาติดไว้ที่ร่างของผมแล้วพี่ครับคุณให้มีทางได้โบ2อันนั้นไปติดที่ร่างป้อมๆของคุณหรอครับป้อมๆเรายัดโบคุณมาเลยดีกว่าพี่หอยคิดดีๆนะพี่ทำไมฮะไม่ทันแล้วพี่หมดตัวกับหอยมาเยอะแล้วไอ้อันนี้ได้อันนี้ได้มารอดูคำตอบกันดีกว่าว่าหอยเป่าฮื้อที่ว่าตัวละ 15,000 บาทเนี่ยมันอยู่ที่หมายเลขอะไรเอาละครับเป่าฮื้อตัวละ 15,000 บาทคือหมายเลขรอดูเลย3 2 3 2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  คือตอนนี้ผมต้องโทษทางทีมงานแล้วกันทำไมคะเมื่อกี้ก่อนมาผมได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่ผมดันกินกึ๋นไก่เข้าไปเยอะรสชาติมันติดปากอยู่ติดปากกึ๋นไก่กึ๋นไก่มันติดปากอยู่เอ้าทีนี้บางทีเรากินไปยังแยกกันไม่ออกเลยว่าเป่าฮื้อแต่ละชนิดมันแตกต่างกันยังไงเมื่อกี้นี้3อย่างที่ว่าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับผมสำหรับจานแรกนะครับก็คือเป็นปลาหมึกบดนะครับซึ่งใช่ราคาเสิร์ฟจานหนึ่งตัวหนึ่งก็150บาทครับโอ้150เป่าฮื้อเบอร์3นะครับที่พี่หอยทานไปนะครับดันยางนะฮะไม่น่าล่ะไม่น่าล่ะมันเหนียวนุ่มเลยไม่ใช่ครับเป็นเป่าฮื้อจริงๆนะครับแต่เป็นเป่าฮื้อสดนำไปดองในน้ำเกลือนั่นเองนะครับต่อตัวก็ 1,500 บาทนะครับเห็นไหมแต่เรียกว่าจานที่ดีที่สุดมันอยู่ในหมายเลขที่2นั่นคือเป่าฮื้อเม็กซิโกถูกต้องครับกิโลกรัมประมาณ 150,000 บาทต่อ1ตัวก็ราคาขายก็ 15,000 บาทโอ้